สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตาลุงนักผจญภัยมือใหม่ฝึกโหดจนไร้เทียมทานกับปาร์ตี้ในตำนานคันเทพเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะแถมต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่2ซึ่งในตอนนี้นะครับอีกสักพักนึงเนี่ยจะมีการแจ้งผลสอบรอบแรกให้ทราบแล้วนั่นเองนะครับซึ่งพลังเวทเนี่ยจะถูกส่งนะครับเข้าไปในตั๋วสอบทางสองแสงสีน้ำเงินจะถือว่าผ่านการสอบผู้ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบรอบ2ซึ่งเป็นการต่อสู้ประลองในวันพรุ่งนี้ทางเพย์ของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กุมใจเป็นอย่างมากเลยนะในตอนนี้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าซึ่งทางน้องลีเน็ตนะครับหรือว่าทางน้องดาร์คเอลเนี่ยก็ได้ปลอบใจไปนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมั่นใจในตัวเองหน่อยสิทางเพย์ขอร้อนนี้ก็ดีมขึ้นมานะครับพร้อมกับคิดในใจขึ้นมาว่าลีเน็ตน่ะใจดีจังเลยนะเราอยากอายุน้อยกว่านี้สัก10ปีจังเลยแต่ว่าเธอจะเห็นแบบนี้ซึ่งทางเพย์นะครับดูเหมือนว่าจะรู้อายุของทางลีเน็ตนะว่าอายุเท่าไรแต่ทางลีเน็ตเนี่ยก็ได้ปิดปากเขาไว้นะครับว่าถ้าพูดออกมาเดี๋ยวพาไปฝึกมากกว่าเดิม3เท่าเลยนะและทั้งนั้นเองนั้นทางการของทางเพย์เนี่ยก็ได้เปล่งแสงขึ้นมานะครับและก็ได้ปรากฏว่าตัวของเขานั้นสอบผ่านนั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วขณะที่เขาเนี่ยก็ลั่นเดินออกไปจากนอกห้องนั้นตรงทางเพจของเรานะตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลิ่นแปลกๆนะครับที่มาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งนั้นเองนั้นไอ้คุณนางคนนึงเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับเข้ามาหาน้องลีเน็ตนะครับเลดี้ดาร์คเอลผู้งดงามตรงนั้นน่ะพอดีอยากมีเรื่องถามนิดนึงนะผมคือลูกชายคนโตของนายกเดียมุสผู้ปกครองขุนนางทางดินแดนเหนือลัสเตอร์เดียมุสซึ่งมันเนี่ยก็ได้แอกใหญ่เลยนะครับทางเพจของเราได้ก็เม้นสามกินคนรวยนั่นเองนะไอ้หมอนี่เนี่ยมาอะไรกันฟะเนี่ยเสียทางขุนนางคนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้เข้ามาต้อทางน้องลีเน็ตไม่หยุดเลยนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้ยัดเยียดสิ่งสำคัญที่สุดนะให้กับน้องลีเน็ตฟังว่าตัวของเขาน่ะอยากให้ทางน้องลีเน็ตนะครับมาเป็นภรรยาคนที่2ของเขานั่นเองซึ่งก็ได้เข้ามาจับไม้จับมือทางน้องลีเน็ตเลยครับทางเพย์ขอร้องในตัวของเขานะก็เริ่มน่าสิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกถึงพลังอันตรายอะไรบางอย่างนะจากทางตัวของน้องลีเน็ตนั่นเองตัวของทางเพย์ของเราหรือว่าลีกนั้นก็เลยเข้ามาห้ามไว้ก่อนนะครับว่าช้าก่อนไอ้หนุ่มเอ๋ยซึ่งไอ้คุณนางเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ไม่รอช้านะครับว่าชายแบบกลางคนหน้าเบื่อคนนี้มีธุระอะไรอย่ามาขวางหน้าลีกเนี่ยหรือว่าทางเพย์ของเราเนี่ยก็เลยเสนอตัวไปว่าตัวของเขาน่ะเป็นแฟนกับเธอคนนี้นะจะให้เงียบเป็นเป่าซากทางที่มาจีบกันต่อหน้าไม่ได้หรอกแล้วเท่านั้นเองนะครับไอ้คุณนางคนนี้มันก็ได้สังเกตเห็นว่าเพย์ของเราเป็นผู้เข้าสอบเรียนคันนั่นเองมันก็ได้หัวเราะใหญ่เลยนะเป็นเด็กฝึกงานแรงเอฟทั้งที่อายุปูนนี้แล้วงั้นหรอเลิกล้อเล่นแบบนี้เถอะนะทางเพย์ของเราเนี่ยก็ได้สอนกลับไปนะครับว่านายเองก็อายุประมาณ25เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่คิดว่ามันช้าเกินไปหน่อยหรือไงส่วนไอ้คุณนางเนี่ยมันก็ได้ย่อยมากเลยนะครับพอโง่ตามกว่าชั้น3ก็ทำไม่ได้ยังมีหน้ามาตัดสินความสามารถของผู้อื่นอีกฉันได้เลื่อนขั้นเป็นแรงอีตั้งแต่อายุ14แล้วฉันอยู่แรงเอและเป็นผู้คุมสอบการต่อสู้ทดลองในรอบที่2ปล่อยนั้นแล้วควรถอยห่างไปซะนายนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้มองทางน้องลิเน็ตไม่หยุดเลยนะครับในตอนนี้น้องลิเน็ตเนี่ยตัวของน้องนะครับเลยงัดไม้ตายออกมานะในคาไปโอบแขนของทางลิกหรือว่าทางเพคของเราฉันน่ะคงตอบรับคำเชิญของคุณไม่ได้หรอกนะรอฉันกำลังคบกับคนคนนี้อยู่นะอีกอย่างกลิ่นน้ำหอมก็ฉุนเกินไปจนรับไม่ได้เลยทางเพคขอเดินกระเพื่องดูเรื่องนะครับว่านี่นะไม่ใช่กลิ่นของนายเองหรอเนี่ยเสียคุณนายมันได้แค้นจัดเลยนะครับไอ้พวกต่ำซ้ำถ้าได้เป็นผู้คุมสอบแกในรอบที่2ขึ้นมาแล้วก็เตรียมใจไว้ให้ดีเลยล่ะจะทำให้รู้ซึ้งในความแตกต่างของชั้นสถานะให้ดูเองถ้าทำแบบนั้นเธอน่าจะต้องตาสว่างแน่นอนแมนูดาร์คเอลแล้วมาเนี่ยก็ได้เดินจากไปเลยนะครับทางเพย์ขอร้อนเนี่ยก็ได้งงแดกเลยนะเป็นปัญหาจนได้ซะนะเนี่ยหวังว่าจะไม่ซวยไปเจอที่ดินทางเหนือนะทางเพย์ตัวของเขาเนี่ยก็ได้พึงนึกได้นะครับแล้วก็ได้รีบตีตัวออกห่างทางน้องลีเน็ตเลยนะแล้วก็ได้ขอโทษไปนะครับว่าที่ทำเป็นเหมือนแฟนกันนะครับน้องลีเน็ตก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วด้วยจริงๆแล้วมีความสุขมากเลยนะเพราะทำให้รอดจากเงื้อมือของเขาไปได้ซึ่งต
แต่งมาทางไอ้คุณนางนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยก็ได้เครียดแค้นอะไรไม่รู้มาจากไหนนะไอ้สารเลวต่ำกว่าชั้น3นั่นแค่เครียดก็หัวร้อนขึ้นมาแล้วซึ่งมันก็ซัดไว้หยดเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับในตอนนี้นั้นทางน้องชายแล้วก็น้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาร้องห่มร้องไห้เลยนะซึ่ง2คนนี้นะครับก็เป็นคนที่มาหาเรื่องทางเพลงของเราในตอนที่แล้วนั่นเองนะซึ่งไอ้เด็กเนี่ยมันก็ได้บอกว่าในการสอบรอบแรกวันนี้เขาโดนไอ้สามัญชนวัย40ต้นๆรังแกมาซึ่งทางฝั่งของน้องสาวก็ได้พูดบ้างนะครับว่าฉันเองก็ถูกเจ้าคนวัย40ต้นๆใช้เงินไขในการนอนมาเล่นงานด้วยอาจจะไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนแล้วซึ่งไอ้ทางขุนนางนะครับว่าทางพี่ชายของมันเนี่ยก็ได้หัวร้อนขึ้นมาเลยนะมาทำให้สมาชิกเดียมูดผู้สูงสักต้องกลั่นน้ำตายกโทษให้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนะ40ต้นๆงั้นหรอซึ่งก็ได้นึกถึงหน้าของทางเพจของเรามาเลยนะครับแล้วก็ได้ถามไปนะว่าพวกนายน่ะจำหมายเลข2ของชายคนนั้นได้หรือเปล่าซึ่งหนูว่าพวกเขาจะจำได้นะครับแล้วก็ได้บอกไปเลยนะซึ่งไอ้ทางขุนนางก็ได้ยิ้มแฉ่งเลยนะครับในตอนนี้ตอนมานั่นอีกวันนึงแล้วนะครับทางเพจของเราในตอนนี้ก็ได้เริ่มเป็นกังวลแล้วนะกับการสอบประลองรอบต่อไปนั่นเองน้องลิเนียเนี่ยก็ได้พยายามบอกกับทางเพจของเราไปนะครับว่ากรุณาออมมือด้วยนะทางเพจของเรายังไม่รู้เรื่องนะครับพร้อมกับเถียงขึ้นมาว่ามันจะเป็นต้องออมมือด้วยหรือไงอีกอย่างนะถ้าดินแดนเหนือเป็นคนคุมสอบขึ้นมาจะทำยังไงดีกลุ่มจะแย่อยู่แล้วเนี่ยทันใดนั้นเองนั้นก็เลยมีชายคนหนึ่งนะครับปรากฏตัวขึ้นมาคุณลิกกลาดิอาเตอร์ใช่หรือเปล่าครับผมไม่ชื่อว่าลิงโรลอดเป็นผู้คุมสอบในการสอบรอบที่2ทางเพจของเราก็เริ่มยิ้มแฉ่งเลยนะครับทางคนดูคนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาต่อว่าผมรับหน้าที่ดูแลผู้เข้าสอบหมายเลข 4,200 ขึ้นไปที่ผ่านรอบแรกซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ชัยโยเลยนะว่าลงอกไปที่ไม่ต้องเจอไอ้เจ้าดินแดนเหนือขอบคุณนะหมายเลข4242ซึ่งตัวของชายคนนี้นะครับตัวของเขาก็ได้บอกว่าแต่ว่านะคุณเองก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับที่ผ่านตัวจากเจ้าหน้าที่ต้อนรับมาเป็นนักผจญภัยในวัย30ต้นๆเนี่ยทางเพจของเราก็ได้เข้าใจดีเลยนะว่าเอาเธอนะถือว่าผมมาช้าแต่ทางคุณลงคนนี้นะครับไม่ได้คิดแบบนั้นเลยตัวของเขาได้บอกว่านี่นะเป็นการตัดสินใจที่พิเศษมากในฐานะสหายไปกลางคนเหมือนกันรู้สึกได้รับพลังใจจากคุณขึ้นมาเยอะเลยครับที่จริงแล้วผมเริ่มมาเป็นนักผจญภัยตอนอายุ24ปีนี่แหละแต่ไม่นึกเลยว่าจะมีวัย30กว่ากระจนเข้ามาสู่โลกใบนี้ด้วยเป็นเพราะมีความตั้งใจอันแรงกล้าใช่หรือเปล่าครับซึ่งทั้ง2คนก็ได้พูดคุยกันถูกคอมากเลยนะเหมือนกับเจอพวกเดียวกันแล้วนั่นเองซึ่งทางชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็มีความฝันอยู่เหมือนกันนะพอตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยอายุ40กว่าแล้วแต่มีความฝันอยากให้เป็นแรงเออยู่ในใจตอนนี้นะถึงแม้จะใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าจะได้ขึ้นเมืองแรงบีก็เถอะทางเพจของเราก็ได้รับรู้เลยนะครับว่าชายคนนี้น่ะตัวของเขามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากแล้วก็ได้บอกว่าเรื่องการต่อสู้จำลองนั้นรบกวนด้วยนะครับตัวของชายคนนี้ก็ได้บอกว่าเหมือนกันครับแต่ว่าผมนะไม่ลำเอียงหรอกนะซึ่งก็ได้จับมือกันเลยนะเหมือนกับรู้จักกันดีเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวมันว่าสอบเสร็จจะไปดื่มกันด้วยนะครับซึ่งระหว่างที่ทางผู้คุมสอบกำลังเดินกลับนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าเมืองคุณลิกเนี่ยเป็นเมืองที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเลยนะเราเองก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้แล้วล่ะซึ่งทันใดนั้นเองนั้นไอ้ทางขุนนางนะครับหรือว่าไอ้น้ำหอมเนี่ยมันเองก็ได้ปรากฏตัวออกมานะแล้วก็ได้บอกว่าแม่ชั้น3คงตรงนั้นน่ะฉันมือดังอยากคุยเป็นการส่วนตัวหน่อยนะซึ่งก็ตามนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะพาไปซ้อมนั่นเองตัดมาทางห้องของทางเพคอร์ในตอนนี้ซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นสถานที่รอสอบอยู่นะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับแจ้งจากทางพนักงานนะครับพวกเขาได้มาบอกว่าแจ้งผู้คอสอบที่มีหมายเลข 4,200 ขึ้นไปเนื่องจากผู้คุมสอบลิงโรลอดเกิดล้มป่วยกระทันหันขึ้นมาโดยเห็นนี้ลัสเตอร์เดียมูดที่เป็นผู้คุมสอบรอบที่แล้วจะมารับหน้าที่ต่อทางเพคอร์เนี่ยก็ได้ช็อกแดกเลยนะครับในตอนนี้พร้อมกับนึกขึ้นมาได้ว่าเดียวนะไอ้นามสกุลเดียมูดเนี่ยหมายถึงไอ้พวกกิ๊กกี้ก่อนหน้านี้ด้วยงั้นหรอซึ่งทางเพคอร์ก็ได้ช็อกแดกเลยนะครับในตอนนี้มาจบเหตุแล้วล่ะในตอนเนี้ยซึ่งเหมือนว่าฉายาของไอ้เจ้าลัสเตอร์เดียมูดนะครับมันคือผู้บดขยี้แรงเอฟนั่นเองสนุกกับการทรมานผู้เข้าสอบที่โดนหมายหัวทุกปีซึ่งทางเพคอร์ก็ได้รู้ตัวเลยนะครับว่าในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยโดนไอ้ทางเจ้าลัสเตอร์บ้านนี่นะทำการหมายหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและภาพนั้นก็ตัดมาที่เจ้าลัสเตอร์นะครับหรือว่าทางไอ้น้ำหอมนะซึ่งมันในตอนนี้นะครับก็ได้กำลังทำการแกล้งผู้เข้าสอบเนี่ยอย่างสนุกสนานเลยนะและดูเหมือนว่าตัวของมันนั้นกำลังจะวางแผนอะไรบางอย่างอยู่เลยนะครับซึ่งสีหน้าเนี่ยก็ได้ชั่วร้ายเป็นอย่างมากแต่มาทางเพย์คอร์ในตอนนี้นะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นกังวลหนักมากเลยนะครับว่าจะทำยังไงดีล่ะอีกฝ่ายคือบุรุษพันวิชาแรงเอที่แก่ชั้นเข้าไซเชียวส่วนชั้นเป็นแรงเอฟที่ใช้เว็บภาษาเขตแดนได้แค่2อย่างแท้ๆชั้นน่ะอยากกลับบ้านเลยโว้ยแต่ถ้ากลับไปก็ต้องโดนฝึก3เท่าจนตายต่อให้สอบตัวก็ต้องกลับไปฝึก3เท่าจนตายอยู่ดีไม่ว่าจะดิ้นรนยังไงฉันก็ต้องมีแต่ซี่ไงแก่เท่านั้นซึ่งทางตัวของน้องลีเนียนะครับก็ได้เข้ามาปลอบไปคุณน่ะขาดความมั่นใจงั้นหรอลองคิดมุมกลับดีไหมถ้าเกิดคำพูดของคนอื่นน่ะมาสั่นคลอนความมั่นใจของคุณแล้วก็ทางงานคำพูดของคนอื่นก็สามารถทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นได้จริงหรือเปล่าล่ะฉันน่ะเชื่อในตัวคุณนะคุณน่ะแข็งแกร่งมากต้องผ่านการเข้ารอบและเอาชนะคุณชายน้ำหอมคนนั้นได้แน่นอนเพราะคุณได้ตัดสินใจที่จะเป็นนักผจญภัยแล้วนับตั้งแต่วันนั้นทางเพจของเราก็ได้มุ่งมั่นขึ้นมาเลยนะครับกับคำพูดของทางน้องลินเน็ตนะน้องลินเน็ตเนี่ยก็ได้ถามเช็คไปนะครับว่าคุณน่ะจะยอมเชื่อฉันหรือเปล่าทางเพจของเราเนี่ยก็บอกว่าแน่นอนพอเ
พอลินเน็ตพูดแบบนั้นแล้วรู้สึกเหมือนความมั่นใจมันพลั่งพลูออกมาเลยล่ะและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเด็กน้อยคนนึงนะครับเข้ามาหาพวกเขาแล้วก็ได้บอกว่าตาลุงเอ้ยไม่ใช่สิพี่ชายคนนั้นน่ะเป็นผู้เข้าร่วมการทดสอบสินะครับดูจากอายุแล้วเหมือนจะผ่านปัญหาช่วงวัยหนุ่มมาโชคโชนเลยถ้าอย่างนั้นสนใจมาดูดวงชะตากันหน่อยไหมแต่ทางพระเอกของเราเนี่ยมันก็เชื่อคนง่ายด้วยนะมันเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาสมัยก็แล้วกันถึงพอนั่งไปที่เก้าอี้นะครับมันเองเอาไว้อะไรบางอย่างเนี่ยปรากฏออกมานะและทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกว่าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งไอเด็กคนนี้ใช่แล้วล่ะมันคือไอ้กิกกี้น้อยที่สุดกับทางพระเอกของเราในตอนที่แล้วนั่นเองนะครับมันได้หัวเราะใหญ่เลยติดกับจนได้นะชื่ออัจฉริยะอย่างผมตีบทแตกเข้าไปซึ่งแตกจริงนะครับน้องลิเนตเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้ฟันกำแพงในทิ้งหมดเลยนะจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยเมื่อกี้คือเวทเคลื่อนย้ายงั้นสินะส่งเข้าไปที่ไหนงั้นหรอซึ่งน้องลิเนตเนี่ยก็ได้ทำการตัดขนตานะครับของไอ้เจ้าเด็กกิกกี้คนนี้นะซึ่งไอเด็กเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับน้องลิเนตก็ได้ขู่ไปว่าต่อไปคือลูกตาระหว่างตาซ้ายกับขวาเอาข้างไหนก่อนดีซึ่งไอเด็กนี่นะครับมันเนี่ยก็ได้ร้องห่วยหัวเลยนะว่าเดี๋ยวก่อนเพราะเวทเคลื่อนย้ายเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ยากที่สุดต่อให้เป็นอัจฉริยะอย่างผมก็มีระยะจำกัดอยู่ที่100เมตรเท่านั้นมันก็ไม่ได้ไปไกลมากหรอกนะซึ่งก็ไม่ไกลจริงๆด้วยนะครับทางเพจของเราในมานอกเมืองเลยในตอนนี้ซึ่งตัวของพระเอกของเรานะครับก็ได้งงแดกเลยนะว่านี่นะมันคือด้านหลังของสถานที่การจัดสอบนั่นหรอเนี่ยมาได้ไงวะเนี่ยซึ่งก็ได้มีแก๊งๆเลยนะครับมาล้อมรอบทางเพจของเรานะดูเหมือนว่าแก๊งๆนี้นั้นจะเป็นผู้รับใช้ของทางไอ้เจ้าลัสเตอร์หรือว่าไอ้ผู้ดีน้ำหอมนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยจะมารุมกระทืบทางเพจของเรานะเพื่อมาให้ทางเพจของเราเนี่ยเข้าไปร่วมการทดสอบได้นั่นเองนะครับทางเพจของเราในตอนนี้ตรงเขาก็เริ่มสิ้นหวังแล้วนะจบเฮแล้วล่ะเจอแบบนี้เข้าไปไม่ไหวแง่ๆเลยอีกฝ่ายนั้นแรงบีกับแรงเอหมดเลยนะต้องมาสอบตกเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ตลกเลยนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะครับทางเพื่อนร่วมปาร์ตี้ของทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะ3คนนั่นเองนั่นมันลิกคงนี่วะกำลังทำอะไรอยู่นะลินเน็ตก็ไม่อยู่ด้วยนายนี่ยังมางั้นหรอไม่สอบงั้นสินะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากเลยนะครับเดี๋ยวนะพวกรุ่นพี่มาได้ไงวะเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงมาทางเพจของเราเลยนะครับลิกเอ๋ยทางที่อยู่ในช่วงสอบแท้ๆทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะทางเพจของเราเนี่ยก็แถมไม่เป็นเลยนะครับในตอนนี้แสดงเหมือนว่าไอพี่ล้นคนนึงเนี่ยมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องนะว่าอะไรของพวกแกน่ะอยากตายมากหรือไงทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ช่วยทางที่ล้นไว้นะครับว่าคนพวกนี้น่ะมาช่วยผมอุ่นเครื่องก่อนจะเริ่มการสอบซึ่งพูดแบบนี้ไปนะครับพี่ล้นก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่าที่แกพูดหมายถึงอะไรกันฟ้าซึ่งทางพี่ออกของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกว่างั้นหรอทางงานเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงนึงนะทางเพจของเราก็แถมไม่ได้แล้วนะครับก็เลยหันกันไปบอกกับไอแก่คนนึงนะที่เป็นหัวหน้าของคนพวกนี้ว่านี่ไอแก่คนนั้นน่ะขอร้องละรีบพาออกไปก่อนเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวพันกับชีวิตพวกนายเลยนะส่วนไอแก่ก็ไม่ฟังนะครับแล้วก็ได้บอกลูกน้องของมันเนี่ยจัดการได้เลยส่วนลูกน้องของมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางลุงออกนะซึ่งก็โจมตีมานะครับดาบเนี่ยก็ได้แตกสลายหมดเลยพี่ออกของเราในตัวเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าการเสริมกำลังแขนถือว่าทำได้ไม่เร็วเลยนะแต่ว่าไม่ได้เสริมความแข็งแกร่งของอาวุธไปด้วยเลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ซึ่งก็ตามสภาพนะครับไอพอกิกี้น่ะโดนเล่นงานยับเลยนะแต่ถ้าพี่ออกของเรานะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้ใจดีหักข้อมือแล้วก็ต้องทำการรักษาให้ด้วยซึ่งก็แป๊บเดียวนั้นก็ทำการฟื้นฟูได้หมดแล้วนะครับและทางมิสเซตนะครับตัวเขาเนี่ยก็เดินเข้ามาหาทางพระเอกของเรานะแล้วก็ได้ถามไปว่านี่ลิกคุ้งแบบนี้มันหมายถึงไอ้นั่นใช่ไหมไอพวกที่หาข้ออ้างเพื่อชอนดิวาดไปเลื่อยเปื่อยนะทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ได้บอกว่าก็ตามได้แหละมั้งมิสเซตเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าทางงั้นเยี่ยมเลยทางงั้นผมขอคลี่คลายสถานการณ์โดยวิธีการที่สันติมากเลยก็แล้วกันซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชักน้องซูเปอร์ปืนหมายเลข3นะครับออกมาเลยนะซึ่งอันนี้นะครับข้างในเนี่ยมีแต่ลูกตะกั่วเต็มหมดเลยนะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้กราดยับเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็มันมือจัดเลยทางเพจขอรอนเดินกับท่ามันทันแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยรอดเดี๋ยวก่อนนะนี่แกทำอะไรเนี่ยและทันใดนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าทางเพจขอรอนจะห้ามอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้พวกกิกกี้เนี่ยมันได้เข้าไปคูกับทางหญิงสาวคนนี้นะทางเพจขอรอนนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าจบสิ้นแล้วล่ะซึ่งมันนะครับโดนพลังเวทอันมหาศาลเลยนะทำการบึ้มทั้งกองทัพตรงนี้เลยซึ่งก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับถ้าแกได้เป็นหัวหน้ามันก็ได้รู้ทันทีเลยว่านี่นะคือปาร์ตี้ดันตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปซึ่งมีเพียงนักผจญภัยแรงเอสเท่านั้นไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองในวันนี้ซึ่งทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยแอบย่องกลับไปที่สนามฝึกเลยนะซึ่งพอมาถึงนะครับทางน้องลีเน็ตเนี่ยตัวของน้องนั้นก็ได้จับไอเด็กคนนี้นะครับเพียงติดกำแพงไปเลยนะซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยและทันใดนั้นเองนั้นคุณโรลล็อตเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมสัมภาษณ์ในสบักสบอมมากเลยนะครับซึ่งก็ถูกทางเจ้าลัสเตอร์เล่นงานมันเองนะซึ่งก็เล่นงานหนักเลยนะครับพร้อมกับเตือนทางเพจของเราไปนะครับว่าคุณน่ะไปสละสิทธิ์ดีกว่านะเพราะว่าคุณคงโดนหนักกับผมแน่นอนทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้นะครับคุณโรลล็อตอย่างน้อยผมก็คิดแบบนี้นะครับมนุษย์น่ะสามารถทำสิ่งต่างๆเมื่อไหร่ก็ได้และทางเพจของเราก็ไม่พูดอะไรต่อเลยนะครับรีบเดินมองหน้าไปยังสนามประลองในทันทีเลยนั่นเองซึ่งในตอนนี้ไอ้เจ้าลัสเตอร์เนี่ยมันก็ได้ทำการซ้อมคนอื่นอย่างเมามันเช่นเคยนะแล้วก็ใช่แล้วล่ะครับมันเนี่ยก็ได้รับรู้ถึงทางเพจของเราแล้วนะว่ากำลั
เดินทางมาที่นี่มันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะให้แกลิ้มรสชาติความหวานกลัวที่แสนอบอุ่นใจจากนรกให้เองซึ่งมันเนี่ยก็ได้ดูถูกดูแคลนท้าวเพย์ของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าสีหน้าของท้าวเพย์ของเราในตอนนี้กลับไม่สนุกสนานอะไรแล้วนะครับในตอนนี้ไอเวนตาไลเดี๋ยวแกเจอดีแน่และแล้วก็ได้แต่จบตอนที่2ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ